รรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่87ธรณีสูบการกลับมาคณะ5วัดมหาธาตุในครั้งนี้พระเจริญมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนให้สำเร็จเพราะได้ประจักษ์ชัดด้วยตนเองแล้วว่าวิชาอะไรอะไรก็สู้วิปัสสนากรรมฐานไม่ได้บทเรียนที่ได้รับจากอุบัติเหตุรถพุ่งลงเหวในคราวนั้นทำให้ท่านได้เรียนรู้ว่าคาถาอาคมต่างๆใช้แก้ทุกข์ไม่ได้ช่วยให้พ้นไปจากเวรที่ทำกรรมที่ก่อก็ไม่ได้หากไม่เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาบ้างเห็นจะมอดม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นประแปรปิ้งอยู่ก้นเหวนั่นเองกลับมาคราวนี้เธอจะต้องอยู่ให้ครบ6เดือนนะเจ้าคุณอาจารย์ออกคำสั่งครับแต่ถ้ากระผมอยู่ครบ6เดือนก็ยังเรียนไม่สำเร็จอีกกระผมจะขออยู่ต่อจนเรียนสำเร็จจะได้ไหมครับพระหนุ่มถามเพราะได้ตระหนักแล้วว่าบุคคลที่นั่งต่อหน้าท่านนี้มีความสำคัญต่อท่านและพระศาสนามากมายเพียงใดถ้อยคำของหลวงพ่อในป่ายังก้องอยู่ในโสตประสาทอาจารย์ของเธอเก่งไม่มีใครเทียบเทียมได้เธอจะเรียนจบก่อน6เดือนแน่นอนแต่ที่ยังไม่ให้เธอกลับเพราะต้องการให้เธอหาประสบการณ์ในวันข้างหน้าเธอจะเป็นครูบาอาจารย์สอนเขาจึงควรหาประสบการณ์ไว้ให้มากจะได้แก้ปัญหาให้ลูกศิษย์ได้ตรงจุดเป็นต้นว่าถ้าเขาเกิดสภาวะธรรมอย่างนี้อย่างนี้จะต้องแนะนำว่าอย่างไรใช้อะไรมาแก้หรือถ้าเขาเกิดความเบื่อหน่ายท้อถอยจะต้องพูดให้กำลังใจอย่างไรเรื่องการปฏิบัตินั้นลึกซึ้งมากแต่ละคนทำกรรมมาไม่เหมือนกันเมื่อมาปฏิบัติอาการที่ปรากฏจึงแตกต่างกันออกไปหากผู้สอนมีประสบการณ์ไม่มากพอก็จะช่วยเขาไม่ได้หรือแนะนำเขาไปอย่างผิดทำให้เขาต้องเสื่อมจากประโยชน์อันควรได้ควรถึงเหตุใดท่านเจ้าคุณอาจารย์จึงให้เนนทองดีกลับไปก่อนแล้วครับน่าจะให้เขาอยู่หาประสบการณ์ก่อนเขาไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเพราะไม่ต้องไปสอนใครคนเราใช่จะเหมือนกันไปเสียหมดทุกคนบางคนเรียนเก่งแต่สอนไม่เป็นส่วนคนที่สอบตกแล้วตกอีกกลับสอนเก่งก็มีถมเถไปพระเจริญรู้สึกว่าเจ้าคุณอาจารย์ว่าท่านจึงแก้ตัวไกลๆว่าก็พระอรหันต์ยังเก่งไม่เท่ากันเลยนี่ครับไม่เช่นนั้นพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นอัครสาวกหรือครับนั่นสิทีนี้เธอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงต้องให้เธออยู่จนครบ6เดือนส่วนเนนทองดีไม่ต้องอยู่เข้าใจแล้วครับกระผมขอตั้งสัจจะต่อท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าจะตั้งใจปฏิบัติจะไม่เกียจคร้านเหมือนที่แล้วมากระผมได้ประจักษ์แล้วว่าวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4นั้นมีอานิสงส์มากกระผมรอดตายมาได้เพราะวิปัสสนาแท้ๆแล้วท่านจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เจ้าคุณอาจารย์ฟังเล่าจบจึงถามว่าที่กระผมไม่ตายเพราะอานิสงส์ของวิปัสสนาใช่ไหมครับถูกแล้วพระอุดมวิชาญาณตอบและอธิบายต่ออีกว่าการเจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน4นั้นมีอนิสงส์3ประการคือ 1. ระลึกชาติได้ 2. เห็นกฎแห่งกรรมและ 3. เกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้เธอได้รับอนิสงส์ครบ3ข้อนี้แล้วหมายความว่าอย่างไรครับกระผมระลึกชาติไม่ได้นะครับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระหนุ่มรีบออกตัวทำไมจะไม่ได้การระลึกชาติได้นั้นมิได้หมายความเฉพาะระลึกชาติที่แล้วมาได้เท่านั้นการที่เธอจำได้ว่าเมื่อเธอเรียนประถม4เคยรับจ้างเผาบ้านเขานั่นแหละคือการระลึกชาติได้และการที่เธอต้องนอนหนาวอยู่ในเหวรู้ว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะเคยทำให้คนอื่นเขาหนาวก็แปลว่าเธอได้เห็นกฎแห่งกรรมแล้วใครทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นต้องมาสนองไม่วันใดก็วันหนึ่งถ้าเช่นนั้นแล้วกระผมก็ได้อานิสงส์เพียง2ข้อครับส่วนข้อที่3ยังไม่ได้ลูกศิษย์พยายามโต้แย้งได้สิก็ตอนเธอไปเรียนวิชากับหลวงพ่อลี
ภายหลังเกิดปัญญาอย่างรู้ว่าวิชาอะไรๆก็สู้วิปัสสนากรรมฐานไม่ได้และตั้งใจมุ่งมั่นว่าจะต้องกลับมาเรียนต่อให้สำเร็จนี่ไม่ใช่อานิสงส์ข้อ3หรอกหรือพระเจริญศรัทธาในเจ้าคุณอาจารย์อยู่แล้วเมื่อท่านรู้ในสิ่งที่มิได้เล่าก็ยิ่งศรัทธามากขึ้นพระหนุ่มเล่าเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุส่วนเรื่องไปเรียนวิชาเสดาะลูกกุญแจกับหลวงพ่อลีวัดบางปิ้งท่านมิได้เล่าแต่เจ้าคุณอาจารย์กลับรู้อย่างนี้นี่เองหลวงพ่อในป่าถึงได้บอกท่านว่าอาจารย์ของเธอเก่งไม่มีใครเทียบเทียมได้เอาละเธอกลับไปปฏิบัติต่อที่ห้องได้แล้วอ้อเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ตอนเย็นไปวัดปากน้ำกับฉันวัดปากน้ำภาษีเจริญนั่นหรือครับจะมีปากน้ำไหนอีกล่ะเจ้าคุณอาจารย์จะไปทำอะไรหรือครับไปสอบอารมณ์ให้หลวงพ่อสดนะสิท่านมาเรียนวิปัสสนากรรมฐานช่วงที่เธอกลับไปวัดพรหมบุรีมาพักที่คณะ5 7คืน7วันหลังจากนั้นท่านก็กลับไปปฏิบัติต่อที่วัดและมาสอบอารมณ์ที่นี่ในช่วงเย็นฉันเห็นว่าท่านอายุมากแล้วเดินทางไปมาลำบากเลยรับอาสาไปสอบอารมณ์ให้ท่านที่วัดปากน้ำพระอุดมวิชายานบอกกล่าวพระเจริญแสนจะดีใจที่จะได้ไปกราบครูบาอาจารย์ท่านก้มลงกราบเจ้าคุณอาจารย์3ครั้งกำลังจะลุกออกมาก็พอดีลูกศิษย์เข้ามาบอกว่าหลวงพ่อครับมีพระจากสำนักอภิธรรมจะมากราบหลวงพ่อให้เข้ามาได้เลยไหมครับถ้าเช่นนั้นเธออยู่ก่อนเดี๋ยวจะได้ฟังอะไรดีๆเจ้าคุณอาจารย์บอกพระเจริญแล้วพูดกับเด็กหนุ่มผู้เป็นลูกศิษย์ว่าบอกให้ท่านเข้ามาได้พระเจริญจึงต้องนั่งลงที่เดิมตามคำสั่งของเจ้าคุณอาจารย์ลูกศิษย์ออกไปได้สักครู่ภิกษุรูปหนึ่งก็เข้ามาในห้องกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์จำกระผมได้ไหมครับที่เคยมาเรียนวิปัสสนาที่นี่เมื่อ2ปีก่อนจำได้สิอยู่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากใช่มั้ยล่ะครับกระผมมาเรียนอภิธรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านปริยัติเพิ่งมาถึงได้สักครู่เข้าที่พักแล้วก็รีบมากราบท่านเจ้าคุณอาจารย์นี่แหละครับภิกษุวัย30เศษรายงานอ้อพักอยู่คณะไหนล่ะคณะ22ครับพระอุดมวิชายานหันมาบอกพระเจริญว่านี่มหาสมชัยเคยมาเรียนวิปัสสนาที่นี่เมื่อ2ปีที่แล้วพระเจริญจึงทำความเคารพผู้มาใหม่ด้วยการไหว้กระผมมีเรื่องอัศจรรย์จะเล่าถวายครับมหาสมชัยบอกกล่าวไหนเล่าไปสิเจ้าคุณอาจารย์บอกความจริงท่านรู้ตั้งแต่ลูกศิษย์เข้ามาบอกว่ามีพระจากสำนักอภิธรรมจะมากราบหลวงพ่อแต่ท่านต้องการให้พระเจริญได้รับรู้ด้วยคือเมื่อวันซืนโยมที่ปลูกบ้านอยู่ข้างวัดถูกธรณีสูบครับงั้นหรือแล้วรู้ไหมว่าสาเหตุมาจากอะไรเพราะเขาตีแม่ครับกระผมเห็นกับตาคนมาดูกันทั้งอำเภอหน้าแปลกมากเลยครับท่านเจ้าคุณอาจารย์คนที่เป็นญาติกับแกเล่าว่าโยมคนนี้แกเอาลูกชายมาให้แม่ช่วยเลี้ยงตัวเองไปทำนาแม่ก็แก่งกงกเงินเงินเลี้ยงหลานท่าไหนไม่ทราบหลานพลัดตกใต้ถุนหัวแตกลูกชายกลับจากนามาเห็นก็โกรธแม่แทนที่จะคิดว่าลูกตัวเองซนตามประสาเด็กกลับไปโทษว่าแม่เลี้ยงหลานไม่ดีใช้ไม้ขัดหม้อข้าวตีแม่ใหญ่เลยแม่ก็กลัวยกมือไหว้ลูกชายปลกปลกลูกชายก็ไม่ฟังเสียงตีแม่เสียงดังยังกับตีวัวตีควายชาวบ้านมาห้ามก็ไม่ฟังแม่ก็วิ่งหนีโรงเรือนมาลูกชายก็วิ่งตามพอพ้นหัวกระไดธรณีสูบเลยครับสูบมิดเลยหรือครับพระเจริญถามยังไม่มิดหรอกครับคือแกยืนนิ่งอยู่กับที่ขยับเขยื้อนไม่ได้ร้องว่าโอ้ยแผ่นดินสูบแผ่นดินสูบแม่ก็หันมาดูแต่ก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้เพราะกลัวลูกจะตีเอาอีกพอแกร้องเช่นนั้นชาวบ้านก็พากันมาดูปรากฏว่าเท้าทั้งสองของแกจมลงไปในดินถึงตาตุ่มเขาก็ช่วยกันฉุดก็ฉุดไม่ขึ้นมีคนบอกว่าให้ขอขมาแม่เสียแกก็ยกมือประนมบอกแม่ว่าแม่จ๋าลูกขอโทษโปรดอโหสิให้ลูกด้วยแม่เห็นเช่นนั้นก็เดินเข้ามาใกล้แต่ก็ยังมีท่าทางหวั่นหวาดกลัวจะถูกตีแล้วแม่อโหสิกรรมให้ลูกไหมครับ
พระหนุ่มถามทั้งที่ค่อนข้างแน่ใจว่ามารดานั้นรักบุตรสุดชีวิตย่อมอภัยให้ลูกได้เสมออโหสิครับแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ถือโทษโกรธลูกขอแม่พระธรณีจงอย่าลงโทษลูกเลยแต่ก็ไม่สำเร็จครับพวกชาวบ้านช่วยกันฉุดแม่ก็ช่วยแต่ฉุดไม่ขึ้นค่อยๆจมลงจมลงทีละนิดจากตาตุ่มก็ถึงข้อเท้าถึงหน้าแข้งสมภารวัดท่านก็ไปดูท่านให้คนไปหาเชือกเส้นใหญ่ๆมามัดตัวโยมคนนั้นแล้วให้ชาวบ้านช่วยกันดึงปรากฏว่าเชือกขาดพวกทหารตำรวจก็พากันมาดูเต็มไปหมดนายทหารคนหนึ่งจึงสั่งให้ไปนำเฮลิคอปเตอร์มาประมาณชั่วโมงเสร็จเฮลิคอปเตอร์ก็มาวนอยู่เหนือศีรษะโยมคนนั้นธรณีสูบเข้าถึงไหนแล้วครับท่านมหาพระหนุ่มถามอย่างสนใจท่านคิดว่านี่คือประสบการณ์ที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการสั่งสอนญาติโยมในวันข้างหน้าถึงหัวข่าวครับคนในเฮลิคอปเตอร์หย่อนลวดสลิงลงมาให้จับเขาจับแล้วก็ปล่อยบอกว่ามันเหมือนแขนจะหลุดออกไปคนที่พยายามช่วยเหลือก็จนปัญญาไม่มีใครช่วยเขาได้แม่ก็เข้าไปกอดลูกไว้กระทั่งแผ่นดินค่อยๆกลืนลูกไปต่อหน้าต่อตาเป็นเรื่องที่สร้างความสลดหดหูให้กับผู้ที่พบเห็นมากครับท่านเจ้าคุณอาจารย์มหาสมชัยเล่าภาพเหตุการณ์เหล่านั้นยังติดหูติดตาท่านเหมือนดังว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เองแม้ถ้าฉันมีเฮลิคอปเตอร์จะต้องบินไปดูให้เห็นกับตาเลยพระอุดมวิชาญาณพูดขึ้นท่านเจ้าคุณไม่เชื่อหรือครับมหาวัย30เศษถามเชื่อสิทำไมฉันจะไม่เชื่อเพียงแต่อยากไปเห็นกับตาเวลาไปเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังมันจะได้มีน้ำหนักกว่านี้หรือถ้าได้ถ่ายรูปไว้ยิ่งดีมีคนถ่ายรูปไว้บ้างไหมไม่มีครับคงจะตกตะลึงกันจนลืมนึกถึงเรื่องนี้มหาสมชัยตอบพระเจริญพูดขึ้นว่าผมเคยอ่านพบในพุทธประวัติว่ามีคนถูกธรณีสูบเช่นพระเทวทัตนางจินจมานวิกานันทมานพเป็นต้นไม่คิดว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นในยุคนี้หรือท่านเจ้าคุณอาจารย์คิดว่าอย่างไรครับท่านถามพระอุดมวิชาญาณฉันก็คิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในยุคนี้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนี่แหละคนบาปหนามากๆแม้แผ่นดินก็รับรองไว้ไม่ได้อย่างพระเทวทัตที่ถูกธรณีสูบเพราะคิดจะปรงพระชนพระพุทธเจ้าทั้งที่พระพุทธองค์เป็นอาจารย์ของตนเธอทั้งสองเอาไปสอนลูกศิษย์ลูกหาได้เลยว่าการทำร้ายพ่อแม่หรือครูอุปัชฌาย์อาจารย์นั้นบาปหนักครับกระผมคงจำภาพโยมคนนี้ไปจนตลอดชีวิตคนมาดูนับพันเลยนะครับถ้าหากว่าคนชั่วถูกลงโทษแบบนี้บ่อยๆคงไม่ต้องมีคุกมีตารางให้เปลืองงบประมาณแผ่นดินนะครับผมเห็นด้วยครับพระเจริญคล้อยตามแล้วพูดอีกว่าแต่คุกตารางก็ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนนิสัยคนนะครับผมเห็นบางคนติดคุกเพราะไปปล้นฆ่าเขามาพอพ้นโทษก็กลับไปปล้นเขาอีกแสดงว่าคุกเปลี่ยนนิสัยคนไม่ได้นั่นสิบางคนออกจากคุกตอนเช้าพอบ่ายก็กลับเข้าคุกอีกไม่รู้จักหลาบจำมหาสมชัยเห็นด้วยพระอุดมวิชาญาณจึงพูดขึ้นว่าการจะเปลี่ยนนิสัยคนได้จะต้องให้เขาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี่ฉันก็รับนิมนต์ไปสอนที่คุกบางขวางสอนมาได้เดือนเศษแล้วแต่ก่อนเขานิมนต์พระไปเทศสอนนักโทษปรากฏว่าไม่ได้ผลเพราะการฟังอย่างเดียวไม่ทำให้เขาทราบซึ้งจนถึงขั้นเปลี่ยนนิสัยได้แต่พอมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเข้าไปล้างจิตใจเขาจิตก็ผ่องใสใจก็สะอาดขึ้นพอพ้นโทษออกมาก็จะหลาบจำไม่ทำผิดอีกพวกเขาตั้งใจปฏิบัติกันดีหรือครับมหาสมชัยถามแรกๆเขาก็ไม่ตั้งใจหรอกโดยเฉพาะพวกเสือชื่อดังที่เคยปล้นฆ่ามามากพวกนี้จิตหยาบไม่ยอมรับคุณความดีฉันไปสอนให้เดินจงกรมก็ทำท่าฮึดฮัดเข้าใส่จนลูกศิษย์ที่ไปด้วยกลัวว่าจะมาทำร้ายฉันแล้วท่านเจ้าคุณอาจารย์กลัวไหมครับพระเจริญถามก็เสียวๆอยู่เหมือนกันพระอุดมวิชาญาณตอบพรางหัวเราะหึ่ๆแต่ก็ไม่มีใครทำร้ายใช่ไหมครับมหาวัย30เศษถามบ้างทำร้ายร่างกายน่ะไม่มี
มีแต่พูดจาเยาะเย้ยถากถางเช่นเวลาฉันไปถึงบางคนก็แกล้งพูดว่าเฮ้ยตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่มาแล้วบางก็ว่าเฮ้ยหลวงพ่อหนอมาแล้วอะไรทำนองนี้เจ้าคุณโชดกเล่าให้ศิษย์ในอดีตและศิษย์ปัจจุบันฟังทำไมเรียกหลวงพ่อหนอล่ะครับพระเจริญถามก็เวลาฉันสอนขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอพองหนอยุบหนอเขาได้ยินหลายหนอเข้าคงจะรำคาญเลยเรียกฉันว่าหลวงพ่อหนอเป็นการแก้แค้นเจ้าคุณวัย40เล่ายิ้มยิ้มแล้วท่านเจ้าคุณอาจารย์โกรธไหมครับลูกศิษย์ที่มาจากวัดพรหมบุรีถามไม่โกรธหรอกฉันจะโกรธทำไมให้บาปเปล่าๆแต่ก็นึกเคืองอยู่เหมือนกันตอนที่มีคนหนึ่งพูดลอยๆว่าเตี้ยหม้อต้อเหมือนตอหม้อยุ้งเพราะไอ้คนที่พูดมันสวยยังกับพระเอกลิเกแล้วเจ้าคุณอาจารย์โต้ตอบบ้างไหมครับเป็นคำถามของลูกศิษย์จากอำเภออุ้มผางเมื่อถูกซักไซเช่นนี้เจ้าคุณอาจารย์จึงต้องตอบไปตามจริงว่าก็โต้สิฉันตอบในคนนั้นไปว่านี่เธออย่ามาพูดจาถากถางเรื่องรูปร่างของฉันนะถือว่าตัวรูปสวยหรือถึงได้มาเยาะเย้ยคนรูปไม่สวยอย่างฉันรู้ไว้ด้วยว่าอย่างเธอน่ะเขาเรียกข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรงส่วนฉันน่ะหรือข้างนอกขรุขระข้างในตะติ้งโหน่งพอฉันว่าอย่างนี้เจ้าหมอนั่นอ้าปากค้างเลยเจ้าคุณโชดกเล่าถึงชัยชนะเงียบกันไปพักหนึ่งผู้อาวุโสที่สุดในห้องก็ถามขึ้นว่าพวกเธอเคยได้ยินชื่อเสือใบไหมเสือใบสุพรรณบุรีใช่ไหมครับพระเจริญถามยุคนี้ไม่มีใครโด่งดังเท่าเสือใบกิตติศัพท์ของเสือใบคือปล้นฆ่าแล้วก็หนีได้ทุกครั้งแต่ในที่สุดก็ถูกจับติดคุกเพราะไม่มีใครหนีพ้นจากเวรที่ทำกรรมที่ก่อไปได้นั่นแหละหมอคนนี้สำคัญมากแรกๆไม่ยอมรับฉันเลยฉันก็สอนไปแผ่เมตตาให้เขาไปเพราะดูหน้าก็รู้ว่าคนนี้จะเป็นครูสอนวิปัสสนาในอนาคตเขาก็ฮึดฮัดใส่ฉันอยู่หลายวันพอจิตดีขึ้นดีขึ้นก็ค่อยๆยอมรับฉันปฏิบัติแค่2วันพระก็ได้ญาณ16เป็นคนแรกและคนเดียวที่ได้เขาก็ร้องไห้มากราบที่เท้าฉันขออโหสิกรรมแล้วก็สารภาพว่าเขาปล้นฆ่ามา20รายตำรวจจับไม่ได้เลยมาจับได้เอารายที่21ซึ่งเขาถือว่าเขามีบุญที่ได้มาอยู่คุกปางขวางเพราะเกิดระลึกชาติได้และเห็นกฎแห่งกรรมว่าถ้าเขาไม่ติดคุกญาติพี่น้องของคนที่เขาฆ่าเป็นรายสุดท้ายจะต้องตามฆ่าเขาจนถึงแก่ความตายเขาตั้งปณิธานต่อหน้าฉันว่าจะไม่เป็นโจรอีกหากพ้นโทษออกไปจากคุกก็จะไปตั้งสำนักสอนวิปัสสนากรรมฐานที่สุพรรณบ้านเกิดจะแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้คนที่เขาฆ่าตลอดจนญาติพี่น้องของคนเหล่านั้นเพื่อให้พวกเขาเอาโหสิกรรมฉันดูหน้าเขาแล้วรู้ว่าเขาต้องทำได้อย่างที่พูดอีกนานไหมครับเขาจึงจะพ้นโทษมหาสมชัยถามนานเหมือนกันเพราะเขาเพิ่งติดคุกได้เป็นปีแรกโทษเขาถึงประหารชีวิตแต่ได้รับลดหย่อนให้เหลือ20ปีแต่ฉันรู้ว่าเขาจะไม่ต้องติดคุกถึง20ปีหรอกเพราะอะไรหรือครับรัชเจริญถามเพราะอานิสงส์ของวิปัสสนากรรมฐานน่ะสิเธอสองคนคอยดูนะว่าเขาจะต้องได้รับการนิรโทษกรรมในวันที่5ธันวาคมพ.ศ.2506ซึ่งเป็นวันที่องค์พระมหาบพิตรสมภารเจ้าของชาวไทยจะทรงมีพระชนมายุครบ3รอบเสือใบจะได้รับพระราชทานอภัยโทษและเขาจะไปสร้างความเจริญให้กับพระศาสนาเธอสองคนคอยดูก็แล้วกันว่าจะเป็นไปตามที่ฉันพยากรณ์หรือไม่สรุปก็คือต้นคดปลายตรงก็ยังดีกว่าต้นตรงปลายคดใช่ไหมครับมหาวัย30เศษพูดขึ้นคำพูดของมหาสมชัยจ้างสะกิดใจพระเจริญนักนึกอยู่เสมอว่าตัวท่านนั้นได้ชื่อว่าต้นคดหากก็ตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าแม้ต้นจะคดหากปลายนั้นจะตรงแน่วแน่ไปให้ถึงพระนิพพานนั่นเทียว